This the Standard podcast is i ears opening for your ears. The <Secret> Sauce. สวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret คุณเคยต้องพรีเซนต์หน้าห้องให้กับผู้บริหารหรือว่าหัวหน้างานของคุณแล้วตื่นเต้นขาสัน่นรู้สึกทำได้ไม่ค่อยดีไหมครับหรือว่าคุณเคยต้องไปพิช ถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพนะครับไปพิชก VC แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเวลาไปพรีเซนต์บ้างไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวการพรีเซนต์กับผู้ถือหุ้นนะครับ CEO ที่จะต้องไปออกรดโชว์นะครับอยากจะเข้าตลาดหุ้นเองก็ตามหรือแม้กระทั่งน้องๆหลายๆท่านที่ต้องออกมาพรีเซนต์หน้าห้องเนี่ยแล้วรู้สึกว่าทําได้ไม่ค่อยดีบ้างไหมครับ ผมก็เป็นนะครับผมว่าทักษะในการพรีเซนเทชันนะครับหรือบางท่านก็ใช้คำว่าสตอรี t เทลลิงเนี่ยเป็นทักษะอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญมากในโลกยุคนี้นะครับบางคนใช้คำว่าพับ l ิ c สปีกิ i งนะครับการพูดในที่สาธารณะแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สา,สาธารณะขนาดนั้นแค่ในห้องประชุมก็ถือว่าสำคัญมากแล้วเนี่ยเป็นทักษะนะครับเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ผมว่าสาคัญมากแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับตัวผมเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ที่แย่มากกับเรื่องพวกนี้ จนปัจจุบันสามารถพูดต่อหน้าคนเป็นหลายพันคนเป็นหมื่นคนได้เพราะว่าฝึกฝนมันอย่างหนักแล้วก็เห็นความสำคัญของมันนะครับทักษะด้าน storytelling เรื่อง presentation นะครับเรื่อง public speaking เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ผมได้รับคำถามค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจริงๆเป็นเรื่องที่ผมไปพูดบ่อยสุดนะเวลาคนเชิญไปพูดนะครับด้าน storytelling วันนี้ก็เลยอยากจะามาพูดเรื่องนี้นะครับซึ่งผมอ้างอิงนะครับจาก เช่นเคยครับ Harvard Business Review on Point นะครับเป็นหนังสือเล่มบางๆแต่ว่าเนื้อหาแน่นมากนะครับชื่อหนังสือว่า How to Become a Fearless Speaker นะครับก็ทำยังไงให้คุณเป็นนักพูดที่ไร้ซึ่งความกลัวนี่ฟังดูดีนะครับเล่มน,นี้ก็จะมีวิธีการต่างๆนานา,นาเยอะมากครับมีตั้งแต่การพ c h ในลิฟต์นะครับทำยังไงนะฮะมีตั้งแต่การทำพรีเซนเทชันนะครับ สร้างคาริสม m าหรือว่าสเน์ในตัวเองหรือว่าการสร้างสตอรี่เทลลิ่งที่เป็นเรื่องเล่านะครับทำยังไงเ,เนื้อหาน่าสนใจหมดเลยเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะมาทยอยเล่าเรื่องพวกนี้เป็นซีรีส์ดีไหมครับในแต่ละตอนนะครับทยอยเล่าจริงๆเล่าได้เป็น10ตอนนะครับก็เดี๋ยวจะมาทยอยเล่าแต่ว่าตอนแรกนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของ how to give a killer presentation นะครับหรือว่า การพรีเซนต์ยังไงที่สุดยอดมากๆเขาใช้คำว่า A k คิลเลอ r ์พ e ีเซ t เทชันะครับเป็นเหมือนกับพรีเซนเทชันที่เอาคนดูจนอยู่หมัดเขาใช้คำว่าเป็นนักฆ่าเป็นบทเรียนนะครับจากคุณคริสแอนเดอร์สันนะครับคุณคริสแอนเดอร์สันเนี่ยเป็น Head of Ted เลยนะครับ Ted X นี่แหละครับ Ted Talk นี่แหละครับหลายท่านถ้าเคยดู Ted ก็จะเคยเห็นเขาคนนี้นะครับเป็นคนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับเวลาเขาคนนี้ออกมาสัมภาษณ์คนที่มาพูด Ted Talk เนี่ยเก่งมากเป็นคนมีความรู้หลากหลายด้าน เขาเอาประสบการณ์ของเขาเนี่ยที่ทำงานร่วมกับส,สปิเกอร์ดังๆหลายท่านนะครับตลอด10กว่าปีเนี่ยหรือว่าประสบการณ์ที่เทรนหรือว่าโคชชิ่งนะครับนักพูดที่เป็นนักพูดที่ไม่เก่งเลยเนี่ยแต่กลายเป็นคนที่พูด18นาทีของเท็ดทอแล้วเอาอยู่หมัดได้นะครับเนื้อหาเนี่ยมันจะแตกต่างจากหนังสือชื่อ Talk l i k e t ท็นะครับหลายท่านออาน่าจะเคยอ่านแล้วเป็นหนังสือที่ผมชอบมากอันนั้นจะเป็นเชิงในพูดที่ค่อนข้างที่จะเป็นรายละเอียดมากๆนะครับ แต่อันนี้เนี่ยมันจะพูดคร่าวๆซึ่งเป็นผมว่ามันเป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้ได้เลยนะผมเลยอยากมาเปิดเป็นตอนแรกนะครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับสอรี่เทลลิ่งเนี่ยเป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้ได้เลยนะครับเขาพูดหลักการเนี่ยนะครับประมาณ4ี่ห้าข้อว่าถ้าเกิดคุณทํา5ข้อนี้คุณน่าจะสามารถที่จะมีการพรีเซนต์ที่เอาใจหรือว่าทําให้คนสนใจคุณได้แบบแบบอยู่มัดนะครับคุณคริสแอนเดอร์สันเนี่ยเกินขึ้นมาน่าสนใจเขาบอกว่าเขาเคยไปเจอ เด็กคนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่ไนโรบีเคนยาชื่อว่าริชาร์ดทูเรเร่นะครับริชาร์ดทูเรเร่เนี่ยเป็นเด็กที่เป็นนักประดิษฐ์นะครับแล้วก็เขาทำสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเขาทำสิ่งที่ว่าไลออนไลท์นะครับเหมือนคิดค้นนะครับคล้ายๆกึงก่งๆเป็นเป็นไฟฉายอะ่ะเป็นไฟที่จะทำให้สิงโตเนี่ยกลัวเพราะสิงโตเขาจะเข้ามาบุกหมู่บ้านเขานะครับ ทำให้สิ่งโตเนี่ยกลัวเพราะสิ่งโตจริงๆธรรมชาติของมันจะกลัวไฟเ,เด็กน้อยคนนี้เนี่ยอายุ12ปีเขาก็สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆมันค่อนข้างที่จะเบรกทรูมากนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ i n นสไ r ร์คนมากๆคุณคริสแอนเดอร์สันก็เชิญนะครับหนูน้อยคนนี้มาพูดที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งมากนะครับเขาก็ใช้เวลาเทรนเนี่ยค่อนข้างนานมากบทเรียนที่เขาได้เนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ ของหนน้อยคนนี้แม้ว่าเขาจะประมาาในเวลาพูดก็ตามทีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นนักพูดที่เก่งมากนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นนักพูดที่เป็นสุดยอดในการใช้น้ําเสียงนะครับบุคลิกภาพผมว่าคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดทั้งหมดคุณไม่จําเป็นต้องพูดเก่งถึงขั้นเป็นเหมือนโน้ตอุดมแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคุณต้องฝึกฝนนะครับและคุณต้องมีเรื่องเล่าที่มันน่าสนใจ จริงๆเรื่องเล่าที่น่าสนใจจริงๆอย่างหนูน้อยคนเมื่อกี้เนี่ยมันมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจจริงๆแล้วมันออกมาจากหวัวใจของเขาจริงๆเวลาพูดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจในเรื่องเล่าของเราแล้วนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วตัวเราเองเวลาออกมาพูดเนี่ยมันจะส่องสว่างด้วยตัวเองแล้วก็มันก็พิสูจน์มาจากการพูดของหนูน้อยคนนี้นะครับลองไปเสิร์ชได้นะครับรีชาร์ททูเรเลยเนี่ยก็บอกว่าได้รับ การตอบสนองจากคนที่ฟังในห้องเนี่ยดีมากแล้วก็ได้รับเหมือนกับ standing ovation คือลุกขึ้นตบมือเป็นระยะเวลาที่นานมากๆคุณคริสแอนเดอร์สันก็เลยถอดบทเรียนออกมานะครับเป็นประมาณ5ข้ออย่างที่ผมบอกที่ C.O. e หรือว่าคนที่อยากจะ p r e เ e n t ์เก่งๆเนี่ยเอาไปใช้ได้ข้อที่1ครับเขาบอกว่าคุณต้อง frame your story นะครับ frame your story ก็คือคุณต้องมีเรื่องที่คุณอยากจะเล่า คุณคริสแอนเดรสันใช้คําพูดนี้เลยนะครับว่าถ้าคุณไม่มีเรื่องที่คุณอยากจะเล่าจริงๆนะครับหรือว่าเรื่องที่คุณจะเล่าเนี่ยมันไม่มีความหมายจริงๆนะครับมันไม่มีนิ่งฟูลจริงๆเนี่ยมันอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะออกมาพูดหรือเปล่าหรือมันอาจจะหมายความว่าคุณยังคิดนะครับ call idea ไ,ได้ไม่เพียงพอเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณมีเรื่องเล่านะครับที่มันดีมากพอเนี่ยนั่นคือต้นทุน ที่มีมูลค่ามาหาศาลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเฟรมยูสอรี่คือคุณต้องรู้ก่อนว่าเรื่องที่คุณจะพูดเนี่ยมันคืออะไรสิ่งหนึ่งที่เ,เขาใช้เป็นเหมือนเช็คลิสต์ง่ายๆนะครับเขาบอกว่า a successful talk is a little miracle people see the world differently afterward นะครับหมายความว่าเรื่องเล่าที่คุณพูดเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งมหาสจ,จารย์เล็กๆนะครับที่ทำให้คนที่ฟังเนี่ย มองโลกเปลี่ยนไปนะครับเช่นคุณจะไปพิชเรื่องราวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องนั้นมันต้องเป็นเรื่องที่แข็งแรงมากพอที่ทําให้คนฟังได้ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมใช้คําว่า,เ,าเรื่องเล่าที่คุณจะเล่าเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่คอนเทนต์ของคุณที่คุณจะพูดเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ทําให้คนฟังสามารถข้ามจากจุด A ไปจุด B ได้คือเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น,น,นในตัวเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าเรื่องราวนั้นมันเพล EN ิน พลังของเรื่องเล่ามันก็จะน้อยลงซึ่งสิ่งนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ทักษะการเล่าเรื่องนะครับสิ่งนี้มันคือไอเดียของคุณมันต้องดีมากเพราะคุณต้องไปหาหเจอนะครับมากพอนะพอคุณหาเรื่องเล่าของคุณเจอแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งนะครับในการเฟรมยูร์สโตรรี่เนี่ยที่คุณคริสแอนเดอร์สันบอกนะครับก็คือว่าคุณต้องทำมันนะครับเป็นเฟิร์สเฟิร์สดรัฟเนี่ยที่มันง่ายที่สุดง่ายที่สุดก็คืออย่า ทำทุกเรื่องนะครับหลายคนเนี่ยเวลาจะออกมาพูดหน้าห้องหรือว่าจะพรีเซนต์เนี่ยคุณจะพูดทุกเรื่องเลยนะครับที่คุณอยากจะบอกผมยกตัวอย่างเช่นอ่าเวลาจะนําเสนอผลงานวิจัยถ้าเราเคยไปฟังนักวิจัยพูดเนี่ยเขาจะนําเสนอเมตอรดอลจีแล้วกระบวนการทดลองเนี่ยมากจนเกินไปไม่ได้มาไม่ได้เขาว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าวิธีการพิชหรือวิธีการพรีเซนต์ที่เป็นคนปกติเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาต้องการ Straight to the point เข้าสู่ประเด็นหรือคนทั่วๆไปที่ไม่ได้มีฐานความรู้เยอะเนี่ยมันต้องตรงประเด็นคุณจะนําเสนอวิธีการที่มันหลากหลายหรือว่าเนื้อหาที่มันมากมายได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนฟังนั้นเป็นใครคุณต้องหาคนฟังให้เจอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่คุณคริสแอนเนอร์สันบอกก็คืออย่า cover too much นะครับอย่าสร้างเรื่องใส่เข้าไปเยอะเกินไปนะครับไม่ต้องมีดีเทลเยอะ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีดีเทลเยอะถ้ากลุ่มคนฟังไม่ใช่กลุ่มคนนั้นเนี่ยเขาก็จะล o อสนะครับแล้วจะดิสแอะเพียร์เพราะว่ามันเหมือนคุณพูดคนละภาษากับเขานะครับเพราะฉะนั้นการเฟรมยูร์สตอรี่นะครับก็คือคุณต้องโฟกัสนะครับเลือกเฉพาะสิ่งที่คุณคิดว่ามันสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็สร้างโครงเรื่องเนี่ยให้มันเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดนะครับไม่ต้องพูดทุกเรื่อง นะครับไม่ต้องพูดหลายเรื่องพูดแต่เรื่องที่สําคัญจริงๆแล้วก็มั่นใจว่าเรื่องนั้นนะ่ะคือเรื่องที่จับใจเป็นไอเดียที่มันน่าจะทําให้คนเนี่ยมองโลกเปลี่ยนไปได้เลยนะครับนี่คือข้อที่หนึ่ง e your s t o r ตต้องเป็นไอเดียและเป็นสตอรีที่ fascinate Ads นะครับคือสร้างความน่าประทับใจไม่ใช่สร้างเรื่องที่น่าเบือ่อมีทริคอีกสักเล็กน้อยนะครับเขามีเคสสองเคสนะครับเขาบอกว่า มีการคอนเฟลเลนต์เกิดขึ้นนะครับในงานงานหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเหมือนเป็นซิตี้เมเยอร์นะครับเป็นเหมือนนายกเทศบาลลักษณะนั้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจะว่าไงก็ได้แล้วก็เป็นอ f o ฟอร์เมอร์กอเวเนอร์นะครับก็คือเป็นผู้นำในในในหน่วยงานรัฐนะครับมาพูดปรากฏว่า2ท่านเนี้ยพูดแตกต่างกันท่านแรกเนี่ยพูดในลักษณะที่ไม่ได้พูดเรื่องตัวเองแต่เอาบทเรียนที่ตัวเองทํานั้นมาแชร์ต่อ แต่ท่านที่สองเนี่ยพูดแต่ความสําเร็จของตัวเองคุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องไหนที่มันจะ f a s ตินเ t ตอัสมากกว่ากันครับแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นไอเดียที่คุณจะเอามาเล่าเนี่ยนะครับการเฟรมย y สตอรี่เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเล่าที่คนอื่นเอาไปใช้ต่อได้ด้วยมันน่าสนใจไม่ใช่แต่พูดแต่เรื่องตัวเองเพียงอย่างเดียวการโม้แต่เรื่องตัวเองเนี่ยไม่เกิดผลดีนักสักเท่าไหร่นะครับนี่คือข้อที่ห ข้อที่2ครับเบอกว่าให้ plan your delivery นะครับให้วางแผนในการสื่อสารออกไปเขาบอกว่ามันมีวิธีการพูดเนี่ยสแบบนะครับแบบที่1ก็คืออ่านจากสคริปต์นะครับหรือว่าเทเลพรอมเตอร์ที่อยู่ตรงข้างหน้าคุณเวลาคุณออกไปพูดนะ,นะครับอันที่2ก็คือคุณอาจจะเขียนเป็นบูลเลตพอยต์ไว้ในกระดาษหรือบางคนแอบเขียนไว้ในมือก็เป็นไปได้นะครับแบบที่3ก็คือคุณสามารถจําเรื่องราวของคุณได้เลยอยู่ในหัวของคุณเอง สแบบนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณคริสแอนเดอร์สันเน้นย้ำมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดดิส ASTER มากที่สุดก็คืออย่าอ่านครับ Don t read it อย่าอ่านไม่เลยก็ตามที่คุณอ่านมันจะเกิดระยะห่างระหว่างคุณกับคนฟังท,งทันทีนะครับอย่าอ่านซึ่งอันนี้ผมว่าจริง เวลาผมไปพูดที่ไหนก็ผมจะไม่ค่อยอ่านสักเท่าไหร่นะครับสไลด์ผมก็จะค่อนข้างเรียบมากๆมีแต่ภาพเพราะว่าเราจําได้แต่ว่าสิ่งที่จับใจคนมากที่สุดแน่นอนก็ต้องเป็นส่วนสุดท้ายแหลคนะครับนะฮะก็คือเป็นสิ่งที่คุณจําได้ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งนี้เขาบอกว่ามันต้องการการซ้อมค่อนข้างเยอะนะครับซ้อมเยอะมากเขาก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะเป็นตรงกลางก็คือมีประเด็นบุลเลต์พอยต์เนี่ยสั้นๆนะครับจดไว้ในมือก็ได้ นะครับหรือว่าอาจจะใส่ไว้ในโน้ตการ์ดของคุณก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะได้ผลมากที่สุดแล้วคุณก็ขยายความจากบุลเลตพอยต์อัน,นั้น,นะครับสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งแต่1ไป2ไป3ไป4จาก A ไป B ไป C ไป D เนี่ยให้เราสามารถเชื่อมโยงบุลเลตแต่บุลเลตไปได้จุดจบนะครับมีเรียกเรียกว่ามีผมใช้คําว่ามันมีตัวให้เรากเกาะมันมีเสาให้เราเกาะไปในทุกๆก,การดําเนินเรื่องของเรา นะครับแล้วก็ฝึกมันอย่างสม่ําเสมอสําคัญที่สุดก็คือให้รู้ว่าการเปลี่ยนจากบุเลต t หนึ่งไปบุเลต t หนึ่งเนี่ยทํายังไงนะครับก็คือให้โฟกัสออ remembering the transition from one bullet point to the next อันนี้มันจะทําให้การพูดของเราเนี่ยค่อนข้างสมูทแล้วก็อีกสําคัญหนึ่งก็คือว่าเวลาพูดเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะให้พูดอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังอย่าพูดเหมือนอ่านแล้วก็ให้ความสําคัญกับน้ําเสียงนะครับให้เป็นธรรมชาติ มากที่สุดไม่จําเป็นต้องเสียงหลอนะฮะเสียงธรรมชาติคุณจะเสียงเป็ดคุณจะเสียงไม่เพาะก็ได้อย่างผมเองเสียงผมก็ไม่ได้เพาะมากนะครับแต่ว่าให้พูดเป็นธรรมชาติเมื่อ,อไรก็ตามทได้พูดธรรมชาติก็มันจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกแล้วก็สเสน่ห์แล้วก็มันทําให้คนสนใจคุณมากขึ้นนี่คือข้อที่2นะครับ plan your delivery นะครับข้อที่3ครับ develop stage presence นะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันเราต้องการการฝึกฝนเยอะนะครับก็คือในการฝึกฝนของคนบนเวทีหรือหน้าที่สาธารณะเนี่ยมันต้องฝึกนะครับออผมว่าสิ่งหนึ่งที่ที่คุณเกิดปัญหามากที่สุดผมก็เป็น,นครับเวลาเราฝึกพูดหน้ากระจกเนี่ยเราเกิดพลังงานเกิดขึ้นสมมุติว่าเรามีความสามารถในการพูดหน้ากระจกในหนึ่งร้อยเปอแต่พอคุณพูดหน้าชั้นนะครับหรือว่าหน้าคนเยอะๆเนี่ยพลังงานเราจะตกลงไป5 0อครับอันนี้จริงนะในช่วงแรกๆหรือว่าก่อนทำแรกๆ เพราะว่าเวลาเจอคนเยอะสติเรามันจะหายไปอันนี้ผมก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตส์พรีเซนต์เนี่ยเลยจำเป็นคุณต้อง develop นะครับคุณต้องสร้างความมั่นใจต้องตั้งสตินะครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยก็คือมันต้องพูดบ่อยๆนั่นแหละครับมันต้องเกิดจากการคุณทำซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับถ้าจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งที่คุณคริสแอนเดอร์สันบอกนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะไม่มั่นใจสักแค่ไหนไม่ว่าคุณจะตื่นเต้นสักแค่ไหนในใจนะครับให้สร้าง eye contact ไว้ ผมว่าเนี่จริงมากครับ eye c a c t หมายความว่าคุณหาคนสักคนหนึ่งที่คุณพูดด้วยถ้าพูดในห้องเล็กๆห้องประชุมหาคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจพูดกับเขามองตาเขาครับสร้างไอคอนแท a c t กับเขาการสร้างไอคอนแ t คนี้เกิดพลังอย่างที่คุณคาดไม่ถึงนะครับอย่ามองบนเพดานครับอย่ามองเท้าครับอย่ามองไปที่ป้ายโฆษณาครับอย่าเด็ดขาดนะครับให้มองตาแล้วพลังคุณก็จะเกิดขึ้น เมื่อไรก็ตามที่คุณพูดแล้วคุณสร้างไอ e อนแท a เขาจะรู้สึกว่าคุณพูดกับคนแล้วถ้าวิธีพูดกับคนเยอะๆที่ผมใช้ก็คือสร้างไอ e contact ไปทีละคนไปทีละมุมห้องคุณเปลี่ยนไอค c o n t a c ไปเรื่อยๆในแต่ละมุมห้องนะครับอันนี้ควรเอาไปใช้อย่างยิ่งแล้วคนพูดเก่งๆก็ทําแบบนั้นนะครับอันต่อมาที่เพื่อนคำแนะนำขเขาก็คือให้สร้างเขาเรียกว่าที่มั่นของคุณให้แข็งแกร่ง ก็คือ e อย่าอย่าเดินไปเดินมาเยอะนะครับการเดินไปเดินมาเยอะเนี่ยจริงๆไม่เกิดผลดีนะครับนะครับให้ฐานล่างของคุณเนี่ยแข็งแกร่งคือยืนนิ่งๆนะครับมือคุณจะขยับก็ได้แต่ว่าขาของคุณแล้วก็ลําตัวของคุณเนี่ยมันควรจะนิ่งระดับหนึ่งคุณเดินบ้างได้ครับผมก็ชอบเป็นคนชอบเดินเวลาพูดนะครับเพื่อสร้าง movement ที่มันน่าสนใจไม่น่าเบื่อครับแต่ฐานของคุณเนี่ยต้องแข็งแกร่งอันนี้เป็นเรื่องของบุคลิกกายภาพแล้วนะฮะซึ่งสิ่งเนี้ยสาคัญแล้วก็ฝึกได้นะครับ สิ่งที่ที่ผมชอบมากคําแนะนําของคุณกรินสันก็คือไอความความประมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้วายนะครับจริงๆคนฟังเนี่ยเขาคาดหวังด้วยซ้ำให้คุณประมานะครับอย่าก,กลัวที่คุณจะไม่ประมาเพราะฉะนั้นแสดงความประมาของคุณออกมาเงือออกออกมาครับสติออกมามือสั่นได้ไม่เป็นไรครับแต่สําคัญอย่าลืมสร้างไอคอนแ t a c t แล้วก็ร่างกายคุณเนี่ยขอให้มันแข็งแกร่งก็คือสร้างฐานที่มั่นของคุณอย่าขยับวอกแวกมากตั้งสติ นะครับสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากๆนะครับที่ผมใช้เป็นประจําแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายท่านก็ใช้เหมือนกันคือก่อนขึ้นพูดนะครสูดหายใจลึกๆนะครับสูดหายใจลึกๆครับ1ฟอดเข้าไปฟึบเข้าไปมันจะเกิดพลังขึ้นมาแล้วมันทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับสูดหายใจลึกๆอันนี้ช่วยได้จริงๆนะครับนี่คือข้อที่3นะครับข้อที่4ครับคือ plan the m ลติม m e d i a นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่จริงๆพูดได้อีกยาวนะครับ ก็คือการสร้าง r r s s n t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  o o นะครับสไลด์ slide, หรือว่าวิดีโอเนี่ยให้ให้เป็นตัวช่วยเราคือคนเก่งๆเ,เขาสามารถพูดเดี่ยวๆได้นะครับแต่ผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับคนแนะนําของคุณคริสแอนเดอร์สันนะครับก็คือว่าให้ keep it simple นะครับอย่าใช้สไลด์ที่มันวุ่นวายแล้วก็เยอะแยะเกินไปนะครับผมเคยเจอบางท่านเนี่ยพูดนะครับโดยเป็นสไลด์เหมือนเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างนั้นนะครับคือมันเยอะเกินไปจนเราไม่รู้จะโฟกัสอะไร หรือบางคนก็ใช้สีสันเยอะเกินไปหรือบางคนใช้ตัวหนังสือเยอะจนเกินไปเต็มหน้าจอเลยอันนั้นเป็นคําแนะนําที่ไม่ควรนะครับแน่นอนคําแนะนาเบสิกก็คือใช้ภาพนะครับใช้วิดีโอที่ไม่ต้องยาวมากแล้วก็ใช้ตัวหนักสรที่ไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็อย่าอ่านบนจอน,นั้นอันนี้ก็ผมก็ใช้ประจํานะครับแล้วก็สไลด์เนี่ยอย่าอย่าวุ่นวายนัก ถ้าเกิดสไลด์สวยเนี่ยมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งเนาะสไลด์มันมันน่ายมันก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับคาแนะนําของเขาก็คือวิดีโอเนี่ยไม่ควรจะยาวเกินไปมีหลายท่านเนี่ยชอบเปิดว,วิดีโอยาวๆทีเดียว5นาทีซึ่งผมคิดว่าเ,ออเกิดผลเสียนะครับมันทําให้ลอสคคาแนะนําของคุณคริสแอนเดอร์สันก็คือวิดีโอน,นั้นเนี่ยนะฮะไม่ควรที่จะยาวเกิน60วินาทีซึ่งนี่เป็นสูตรของเขานะครับก็หลายคนอาจจะใช้เกินก็พอได้นะครับแต่ว่าเหตุผลขเขาคือว่ามันทําให ความเสี่ยงเกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือว่าให้ซัมทไลท์ที่มันซิมเพิลนะครับง่ายๆจะเป็นรูปถ่ายก็ได้วิดีโอก็ได้เพลงก็ได้หรือมัลติมีเดียอย่างหนึ่งที่มีพลังมากนะครับคือความเงียบครับใช้ได้เหมือนกันผมก็ใช้เป็นประจำเราอยากจะเน้นประเด็นไหนเราสูดหายใจลึกๆแล้วเราก็หยุดพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความเงียบเกิดขึ้นในห้องแล้วถ้าทําให้คนสนใจมากขึ้นนะครับข้อสุดท้ายครับ Putting it together นะครับก็คือจับเทคนิคทั้งหมดเนี้ยมารวมกันสำคัญที่สุดครับซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมแต่ซ้อมอย่างเดียวไม่พอครับต้องซ้อมต่อหน้าคนที่ถูกต้องด้วยนะครับ <c oughs> Rehearse in front of the right people นะครับ and take the time you need to get things right ซ้อมให้กับคนที่คิดว่ามันถูกต้อง คุณต้องเลือกคนที่จะเป็นเทสออเดียนซ์ของคุณนะครับที่จะฟีดแบ็คุณได้อย่างถูกต้องบางคนอาจจะซ้อมกับคนหลายๆกลุ่มก็เป็นไปได้นะครับทดลองซ้อมสองสากลุ่มก็เป็นไปได้มีกลุ่มผู้บริหารบ้างนะครับกลุ่มที่มีอำนาจการตัดสินใจบ้างอาจจะเป็นคนในออฟฟิศคุณก็ได้หรือซ้อมในกลุ่มอื่นๆก็ได้นะครับแต่ต้องซ้อมในกลุ่มที่ถูกต้องนะครับถ้าคุณไปซ้อมคนที่ผิดเนี่ยจริงๆมันมันยิ่งเกิดผลร้ายนะครับเป็นยาพิษนะครับฟีดแบ็ที่ผิดเนี่ยมันยิ่งเกิดผลที่ที่ไม่ดี นะครับเพราะนั้นให้เลือกกลุ่มคนที่ที่ถูกต้องในการซ้อมนะครับแล้วก็ให้เวลากับตัวเองระดับหนึ่งนะครับอย่าทําลักษณะที่มันใกล้มากเกินถ้าคุณยังไม่มั่นใจนะฮะให้ใช้เวลามากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับนะฮะห้าข้อนี้ผมทวนอีกทีนะครับข้อที่1กับ reframe your story นะครับเรื่องอยาเยอะจนเกินไปแล้วก็เรื่องคุณคุณต้องมั่นใจระดับหนึ่งว่าเรื่องของคุณนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีหรือว่ามันสร้างอิมแพ t คหรือว่ามันมันมีความหมายมากเพียงพอ อันที่ 2. plan your delivery นะครับก็เรียกได้ว่าวิธีในการเตรียมตัวคุณเนี่ยทำเป็น bullet point ก็ได้นะครับแล้วก็พูดไปตาม bullet point แต่ละอ่านแต่อย่าใช้ในการอ่านเด็ดขาดอันที่ 3. develop stage present นะครับก็คือ,อซ้อมนะครับในการพูดสร้างบุคลิกที่ดีสำคัญที่สุดสร้าง eye contact อันที่ 4. คือ plan your multimedia นะครับกอ็ออกแบบดีๆวางแผนดีๆ multimedia นะครับสไลด์ก็อย่า ที่มันซับซ้อนจนเกินไปวิดีโอก็ยายาวจนเกินไปนะครับใช้ความเงียบช่วยได้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ put it all together ซ้อมต่อหน้าบุคคลที่ถูกต้องนะครับผมทิ้งท้ายไว้อย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วออทักษะในการพรีเซนต์เนี่ยที่สำคัญที่สุดนะผมว่าที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคุณต้องเป็นตัวของตัวเองอย่าเรียนแบบคนอื่นหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอว่าตัวเองลักษณะการพูดของคุณนะนันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ พูดในสิ่งที่คุณเชื่อพูดในสิ่งที่คุณรักพูดในสิ่งที่คุณหลงไหลพูดในสิ่งที่มันเป็นออริจินัลในตัวคุณเองผมเชื่อว่าถ้าเราลองทําแบบนี้แล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆแบบที่ผมทําผมก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ผมก็ฝึกฝนมันเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะสร้างนะครับอาคิลเลอร์พรีเซนเทชันหรือว่าการพรีเซนท์ที่เอาใจคนดูแล้วก็โน้มน้าวนะครับการตัดสินใจในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยได้อยู่หมัด And that's the secret sauce.